สวัสดีครับพวกเรารูฟท็อปอาครับเล่นเบสครับโกเล่นกีตาร์ครับก๊อฟเล่นกีตาร์ครับบีฟครับร้องนำครับที่มาของรูฟท็อปใช่ไหมครับก็พวกเราเนี่ยได้ชื่อวงมาจากการที่เราเจอกันครั้งแรกครับคือพวกเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่คณะบัญชีจุฬาครับทุกคนอยู่ในชมรมดนตรีคณะที่เรียกว่าแบนชี่ครับไปรู้จักกันในนั้นครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่ไปเล่นงานเป็นงานวันเกิดอาจารย์ครับเล่นเพลงแบบเพลงเก่าๆอะไรอย่างนี้ครับพวกผมก็รอคิวเล่นอยู่ไม่มีอะไรทําก็เลยขึ้นไปสูดอากาศกันบนดาดฟ้าครับของตึกข้างหลังเวทีมันออกแค่ทางเดียวคือต้องขึ้นไปครับก็ขึ้นกันไปเนี่ยครับ4คนนี้เลยแล้วก็ไปคุยกันว่าเนี่ยอยากเล่นดนตรีแบบที่มันเป็นเรามากกว่านี้ครับอยากเล่นเพลงที่มันเราเล่นแล้วมีความสุขเราแฮปปี้อย่างเงี้ยครับผมบอกผมมีห้องซ้อมอยู่ที่บ้านพอดีแบบไปลองเล่นขำๆไหมปรากฏวันนั้นทุกคนว่างครับหลังจากเสร็จงานก็เลยกลับไปซ้อมกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยซ้อมไปเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อ Rooftop ที่แปลว่าดาดฟ้าจะเป็นวันที่ตั้งใจวันนี้น้องเล็กของวงครับก็เรียนตอนนี้อยู่ปี4แล้วใกล้จะจบแล้วครับแล้วก็พวกผม3คนก็เพิ่งจะเรียนจบกันอ๋อครับจะอยู่รุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมครับพี่ครับก็เพิ่งจะเรียนจบกันก็แบบตอนนี้ก็เราก็โฟกัสทางด้านดนตรีฮะอยากจะทำเพลงให้ออกมาดีบางคนก็อาจจะมีกิจกรรมนิดๆหน่อยๆครับทุกคนก็โฟกัสกับดนตรีอยู่ครับเป็นงานหลักขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะคิดเปลี่ยนงานมองขึ้นมาจะลบคำนูทุกชั้นเป็นโมเดิร์นร็อกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดไม่ได้ฟิกกับคำว่าแบบต้องร็อกจริงๆเราอาจจะเอาอิเล็กโทรอะไรมาใส่บ้างครับอาจจะมีแบบออเคสตราออเคสตราก็คืออย่างที่ก๊อฟพูดครับคือพวกเรายืนพื้นเป็นร็อกครับแต่ว่าจะมีการผสมผสานเอากลิ่นของหลายๆแนวมาผสมครับเราไม่ได้ฟิกตัวเองว่าเราจะต้องเป็นร็อกแบบนี้แบบนี้เป๊ะๆทุกเพลงนะครับก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ได้ลองรับฟังกันทุกเพลงครับเก็บถ้อยคำเสียดสีมาทำให้ฉันมีไฟเพลงบินเนี่ยครับมันก็เชื่อว่าแต่หลายคนคงเคยได้เจอก็คือเป็นเรื่องของคนที่อาจจะเคยโดนดูถูกอาจจะเคยโดนเสียดสีมาว่าอย่างเราทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากให้เพลงบินเนี่ยเพลงที่คำดูถูกพวกเนี้ยอยากให้ทุกคนเอาพลังด้านลบพวกเนี้ยมาเป็นพลังด้านบวกให้เราที่จะบินขึ้นไปบนฟ้าและเหมือนกับให้คนที่ดูถูกเราอ่ะมองขึ้นมาเห็นเราอย่างเงี้ยครับเหมือนกับก็เป็นการเรียกว่าอะไรสะใจตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยครับตัวเพลงเนี่ยครับมันก็ได้มาจากพี่โชวงเราระบายเป็นโปรดิวเซอร์สำหรับเพลงนี้นะครับกับพี่เอิร์ธนัตนัยเป็นผู้แต่งเพลงสองคนนี้เขาจะให้เป็นเนื้อร้องกับทำนองมาแล้วพวกเราก็มาเรียบเรียงดนตรีร่วมกับพี่โชตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับไปถ่ายที่ที่โคราชครับมอราชภัฏบรรยากาศวิวทุ่งนายอดแน่นอนฮะเครื่องบินสวนมาแน่นอนไปถึงถ่ายดาดฟ้าตึกพอรู้สึกปุ๊บว่าเห็นวิวเห็นโอโซนทุกอย่างมันน่าจะใช่ถ่ายกลางคืนครับเราก็เลยมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็ได้ไปต่างจังหวัดได้ไปด้วยกันกับวงเนี่ยมันก็สนุกอันนั้นคือพาร์ทที่เป็นพวกเราเล่นดนตรีแต่ว่ามันจะมีอีกพาร์ทนึงที่เป็นเนื้อเรื่องเส้นเรื่องหลักของ MV ก็เป็นเกี่ยวกับนักเรียนวาดรูปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เด็กผู้ชายก็วาดแบบนึงแล้วเด็กผู้หญิงเหมือนกับว่าชวนเขาไปเรียนวาดในแบบที่มันแอดวานซ์ขึ้น อะไรอย่างนี้แล้วพอไปวาดปุ๊บทำออกมาเอ้ยยังไม่ใช่แนวทำได้ไม่ดีก็ถูกคนหัวเราะเยาะก็เหมือนกับเนื้อเพลงเราเลยครับเนื้อเรื่องประมาณนั้นเลยครับเด็กผู้หญิงที่ชวนไปก็หัวเราะเองนะครับใช่ใส่ไม่ดีเลยนะครับ แต่สุดท้ายตอนจบของ MV เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าเวลาเราจะทำอะไรเวลาลงทุนลงแรงอะไรมันจะสำเร็จภายในเดือนหรือ2เดือนหรือเป็นปีหรือมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้อยากให้ MV เนี่ยอยากจะสื่อให้เรารู้สึกถึงพลังที่เราอยากจะทำมันให้เต็มที่โดยที่ไม่สนนะครับ
ครับช่องทางการติดตามนะครับโหลดเพลงเราได้ที่ดอกจัน491544กด48ครับแล้วก็ทาง Facebook กับ Instagram ครับชื่อเดียวกันคือ Rooftop Underscore Official ครับผมฝากขอเพลงบินด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพลงซิงเกิลต่อไปที่กำลังจะออกมาด้วยเป็นเพลงช้าครับครั้งนี้จะบอกว่าแย้มๆให้ฟังว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักที่ยังไม่ได้เริ่มเท่าไรก็ทุ่มก็เทลงไปเท่านั้นไม่มีอ่อนไม่มียั้งด้วยสิ่งที่หวังที่ตั้งใจแต่ยิ่งนานเท่าไรใครๆก็พากันพูดว่าฉันได้แค่ฝันไปและไม่มีทางจะเป็นอย่างหวังที่ตั้งใจเอาเก็บถ้อยคำเสียสีมาทำให้ฉันมีไฟเก็บถ้อยคำเชื่อชื่นมาย้ำมาเตือนมาผูกใจของฉันบินขึ้นไปบนฟ้าให้คนที่ดูถูกแง้มมองขึ้นมาให้คนที่ดูถูกเห็นแสงสักก้าวจากที่ฉันคว้าให้ตาสว่างขึ้นมาบินขึ้นไปบนฟ้าคนที่คิดผิดแง้นมองขึ้นมาจะลบคำดูถูกฉันด้วยกันทำให้ความฝันเป็นจริงก็เส้นจะมุ่งที่ตรงไปสู่ความฝันจากคำเพียงคำโอ้คำว่าไม่มีทางเก็บถ้อยคำเสียสีมาทำให้ฉันมีไฟเก็บถ้อยคำเสียสื่นมาย้ำมาเตือนมาผูกใจของฉันมาโหวตเพลงบินของ Rooftop ได้ในรายการ Swag โหวตมาเยอะๆนะครับ